อเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในรายการแล็ปท็อปกินเคยโอเย่นะครับในเกม GTA V กันอีกแล้วนะฮะกับการโปรโมทซับแนว 5M นั่นเองนะครับเย่วันนี้นะครับพี่ก็มีซับหนึ่งนะมาแนะนำคุณผู้ชมเลยนะครับก็เป็นประเทศเปิดใหม่นะครับใครที่สนใจนะครับก็ทำการค้นหาชื่อเซิร์ฟก็จะเจอเลยนะครับนี่เลยนะครับเซิร์ฟนี้นะครับก็เป็นเซิร์ฟแนวอะไรนะครับก็เป็นแนวโลเปสวมบทบาทนั่นเองนะครับเซิร์ฟแนวสวมบทบาททั่วไปเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับทางเซิร์ฟนะมีไวลิทด้วยนะครับแต่ว่าฟรีไวลิทนั่นเองนะครับแค่เข้าไปที่ Discord ของทางเซิร์ฟนะครับแล้วไปลงทะเบียนหรือไม่ไปกรอกข้อมูลนะครับแล้วก็รอรับไวลิทได้เลยนะครับส่วนระบบต่างๆภายในเซิร์ฟเดี๋ยวพี่ไปพูดกันในเซิร์ฟแล้วกันนะครับว่ามีระบบอะไรกันบ้างนะครับใครที่สนใจนะครับอยากเข้าเล่นเซิร์ฟนี้เดี๋ยวพี่จะทิ้งข้อมูลเอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะฮะก็ฝากเซิร์ฟนี้ด้วยกันครับโอเคเพื่อการซิลล่านะครับแล้วก็การกด connect แล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในเซิร์ฟเลย let's go เย้ตอนนี้เราก็เข้าอยู่กันในเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อคุณผู้ชมเข้ามานะครับก็จะมาเกิดอยู่ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดเกิดของผู้เล่นใหม่นะครับพอเข้ามาแล้วก็ทำการกรอกข้อมูลนะครับตัวละครของเราเรียบร้อยนะครับแล้วก็แต่งตัวตามสไตล์คุณผู้ชมเลยนะเซิร์ฟนี้ก็จะมีพวกมอสเสื้อผ้าแล้วก็ทรงผมนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับเมื่อแต่งตัวเสร็จแล้วนะครับก็จะมีข้อความนะครับบนหัวนะครับเขาบอกว่าให้กดตัว G นะครับนี่แล้วก็สามารถเดินได้นะครับเป็นระบบการตกแมปนั่นเองนะครับโอเคตอนนี้เราก็อยู่กันที่ตลาดนะครับนี่เลยนะนี่คือจุดเกิดนะครับก็จะมีร้าน KFC นะครับมีเซเว่นแล้วก็ฝั่งนู้นน่าจะเป็นร้านขายเสื้อผ้านะครับแล้วก็มีห้องน้ำตรงนี้ด้วยนะครับโอเคแล้วก็ต่อมานะครับปุ่มคำสั่งภายในเซิร์ฟนะมีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยกด F1 ก็จะเป็นโทรศัพท์มือถือแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีมือถือนะครับแล้วก็ต่อมากด F2 ก็จะเป็นกระเป๋าแบบนี้เลยนะครับ Whoa. ของในกระเป๋านะครับมีอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็จะมีเงินนะครับเงินเซิร์ฟนี้นะครับหรือว่าเงินเริ่มต้นนะครับมีมาให้ทั้งหมดประมาณ 20,000 บาทนั่นเองนะครับเยอะมากๆเลย 20,000 บาทนะครับในตัวหรือว่าในกระเป๋านะครับ 10,000 แล้วก็อีก 10,000 นะครับไปอยู่ในตู้ ATM นั่นเองนะฮะโอเคแล้วก็จะมีบัตรประชาชนใบขับขี่แล้วก็มีกล่องของขวัญ นะครับตามนี้เลยแล้วก็กล่องสุ่มผู้เล่นใหม่นะครับ20ลูกแล้วก็กล่องสุ่มรถเริ่มต้น1คันนะครับมีข้าวไข่เจียวด้วยนะครับแล้วก็บัตรรถเช่า100โลนะครับนี่เลยแล้วก็บัตรอะไรล็อกเกอร์นะครับแล้วก็บัตรสัญญากรรมหรือว่าบัตรรีสกินนะตามนี้เลยนะของแจกเพียบเลยว่ะโอเคแล้วก็ต่อมากด F3 นะครับก็จะเป็นแอนิเมชันท่าทางต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกแนวแดนซ์นะครับโยโย่ก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมากด F5 นะครับก็จะเป็นอุ้มขี่หลังแล้วก็แบกจับเป็นตัวประกันนะครับแล้วก็ F7 ก็จะเป็นใบแจ้งหนี้นะครับส่วนต่อมากด F9 นะครับ F9 ก็จะเป็นอีโคโนมี่นะครับของราคาขึ้นลงนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับน้ำส้ม1อันขายได้ประมาณ60บาทนะครับแล้วก็พวกกระหล่ำปี65บาทนะครับก็สามารถดูได้นะครับมีเพียบเลยโอเคแล้วก็ต่อมากด F10 F10 นี่ก็จะเป็นเมนูวงล้อนะครับถอดเสื้อผ้าประมาณนี้เลย Yahoo! โอเคแล้วก็กด Delete ก็จะเป็นสกอร์บอร์ดตามนี้เลยนะครับตอนนี้มีคนอยู่ในเซิร์ฟประมาณ15คนนะครับก็ถือว่าเยอะเลยนะครับเป็นประเทศเปิดใหม่นะครับตอนนี้คนก็กำลังออนเยอะเลยสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับถ้าเกิดว่ามาเป็นครอบครัวหรือว่ามาเป็นแก๊งนะครับอย่างเช่นมา3คนนะครับก็รับรถทำงาน50โล3คันแล้วก็กล่องตีอาวุธอีกประมาณ15ชุดนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามา5คนนะครับก็รับรถทำงาน50โล5คันแล้วก็กล่องตีอาวุธ20ชุดส่วนมา10คนนะครับ10คนก็รับรถ50โล10คันแล้วก็กล่องตีอาวุธประมาณ30ชุดนั่นเองนะครับให้เยอะมามากๆเลยนะครับตั้ง30ชุด wow. แล้วก็เซิร์ฟนี้นะครับสามารถน่าจะซื้อขาย OCIC ได้นะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับโอเคส่วนในร้านค้านะครับมีอะไรขายบ้างนะครับก็จะมีข้าวไข่เจียวอุปกรณ์ซ่อมรถนะครับวิทยุมีเบียร์บุหรี่นะครับมีสบู่นะครับสบู่ก็เอาไว้อาบน้ำนะครับมีระบบอาบน้ำด้วยนะครับแล้วก็มือถือ 2,500 นี่ทำการซื้อเลยนะครับปังโอเคประมาณนี้แล้วกันโอเคแล้วก็ต่อมานะครับเรามาทำการเปิดกาชารถเริ่มต้นกันก่อนดีกว่านะครับนี่อันนี้เลยนะฮะโอเคทำการเปิดเลย
ว้าวดูเหมือนว่าเราได้คันนี้มานะครับโอเคแล้วก็ต่อมานะครับเป็นกล่องสุ่มผู้เล่นใหม่นะครับนี่โอเคแล้วก็ทำการเปิดเลยโอเคครับดูเหมือนว่าเราได้เป็นไอเทมไข่ไคจูมานะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าต้องเอาไปทำอะไรนะครับโอเคก็ทำการเปิดเลยนะต่อเลยว้าวรอบนี้เราได้เป็นเงินแดงมานะครับหรือว่าเงินผิดกฎหมายนะครับได้มาประมาณ200เลยนะฮะ wow. เดี๋ยวพี่ทำการเปิดอีกสักลูกนึงแล้วกันนะลูกสุดท้ายแล้วนะครับเฮ้ยดูเหมือนว่าเราได้เป็นชุดแฮปปี้มิลมานะครับนี่โอเคเป็นแมคโดนัลด์นั่นเองนะฮะโอเคแล้วก็ต่อมานะครับเซิร์ฟนี้นะครับมีระบบวอลโซนด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่วอลโซนกันก่อนดีกว่านะฮะก็อยู่ทางด้านหน้าเลยจุดวาร์ปนี่นะครับจุดวาร์ปจะอยู่ข้างกระดาษนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นจุดวาร์ปไปวอลโซนนะครับนี่วาร์ปมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่อันนี้คือสถานที่ซ้อมต่อยนั่นเองนะครับนี่ก็มาต่อยตรงนี้ได้เลยนะฮะส่วนวิธีการกลับนะครับนี่เราก็ทำการกด E นะฮะจุดเดิมนะครับนี่แค่นี้ก็วาร์ปมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราทำการไปเบิกรถกันดีกว่าคุณผู้ชมโอเคมาเราทำการเบิกรถกันเลยนะครับรถที่เราได้มาฟรีนะครับโอเคก็เป็นคันนี้เลยนะครับกดตัว B คาดเข็มขัดนะครับโอเคแล้วก็กดตัว K สตาร์ทรถนะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายตรงนี้นะครับจะเป็นร้านขายเสื้อผ้านะครับเราสามารถมาเปลี่ยนเสื้อผ้าตรงร้านนี้ได้เหมือนกันนะครับโอเคส่วนหน่วยงานภายในเซิร์ฟนี้นะครับมีอะไรกันบ้างก็จะมีตำรวจแล้วก็หมอแล้วก็ช่างนะครับเซิร์ฟนี้เป็นประเทศเปิดใหม่นะครับแล้วก็รับหน่วยงานจำนวนมากด้วยนะครับใครอยากเป็นผบ.ตร.อยากเป็นรองผบ.อะไรนี้ก็ติดต่อได้ที่ Discord ของทางเซิร์ฟดูนะครับส่วนงานผิดกฎหมายนะครับเซิร์ฟนี้ก็มีไม่กี่อย่างนะครับก็จะมีจกสายไฟแล้วก็จกปูนเก็บกัญชาแล้วก็ขายยานะครับแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับจะอัปเดตปล้นร้านค้าเข้ามาด้วยนะครับส่วนงานถูกกฎหมายนะครับก็มีเยอะพอสมควรเลยนะครับก็จะมีขุดเหมืองตกปลาเก็บกล้วยเก็บกะหล่ำปีขุดคริสตัลนะครับตัดไม้เก็บฟักทองเก็บมะม่วงเก็บสับปะรดแล้วก็เก็บส้มเก็บหอยมุกเก็บเห็ดเก็บแอปเปิ้ลประมาณนี้เลยนะครับโอเคแล้วก็จะมีเกาะด้วยนะครับนี่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเกาะที่เราจะต้องไปฆ่ามอเตอร์นะครับที่การไปก็ต้องเช่าเรืออะไรประมาณนี้นะครับไปที่เกาะตรงนี้ประมาณนี้เลยโอเคไปแล้วก็ไปดูที่ร้านขายรถกันดีกว่านะครับไปดูว่ามีรถอะไรขายบ้างโอเคจุดซื้อรถก็อยู่ตรงนี้เลยโอเคก็ทำการกดตัว E นะครับเปิดมาก็เป็นราคาประมาณเท่าไหร่ 8,000 นะคันนี้นะครับก็จะมีหลายคันเลยนะครับพวกมอไซค์นะครับรถแนวออฟโรดนะครับอันนี้ประมาณ50โลนะครับพวกแนวสปอร์ตก็มีนะฮะเดี๋ยวพี่ทำการซื้อที20แล้วกันนะครับตอนนี้พี่ก็ได้เงินมาแล้วนะครับประมาณ1ล้านบาทนะครับนี่ทำการกดเยสเลยได้สีเหลืองมาซะด้วยนะครับโอเคกดโอเคสตาร์ทรถแล้วก็กดอยู่เพื่อทำการดึงกุญแจนะครับแล้วก็กด B คาดเข็มขัดนี่นะครับที20โคตรเท่นะครับแล้วก็จุดต่อมานะครับเราก็ไปดูที่สอนอกันนะครับว่าตกแต่งประมาณไหนไป let's go ตอนนี้เราก็ไปถึงสอนอแล้วนะครับนี่สอนอก็เป็นแมปใหม่นะด้านในก็จะสวยๆนะครับ wow. โอเคแล้วก็ส่วนกิจกรรมภายในเซิร์ฟนี้นะครับมีอะไรให้เล่นบ้างนะครับตอนนี้ก็มีแค่เก็บแอร์ดรอปนั่นเองนะครับที่จะให้เล่นตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ตรงไหนอะตรงนี้พี่ไม่แน่ใจว่ามันคือจุดอะไรนะครับปังตรงนี้น่าจะเป็นจุดขายนะครับอ๋อเป็นจุดรับซื้อนะของต่างๆนะครับก็นำมาขายตรงนี้ได้เลยนะครับมันจะมี NPC นะครับยืนอยู่ข้างในตรงนู้นโอเคที่กั้นเปิดหน่อยโอ้โหชนเลยนะครับรถเป็นรอยถลอกปะเนี่ยโอเคแล้วก็ส่วนโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลเซิร์ฟนี้ก็จะย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้เราก็มาถึงโรงพยาบาลแล้วนะครับนี่ด้านหน้าเลยนะเลี้ยวขวามาปุ๊บ
ถึงแล้วนะครับก็เป็นแมปนี้เลยนะโรงพยาบาลนะครับแล้วก็จุดต่อมานะครับตรงจุดนี้เดี๋ยวเราไปดูตรงจุดนี้กันนะว่ามันคือจุดอะไรไปตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นจุดโพสเซตรวมนะครับนี่เห็นปะไอ้ขาวที่อยู่ทางด้านซ้ายนะครับนี่เลยนะที่เป็นข้อความนะครับนี่จุดแท็กคิตตันอะไรประมาณนี้นะครับก็คือจุดโพสเซตนี่แหละโอเคแล้วก็ต่อมานะครับอู่ช่างก็จะอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนโอเคเซิร์ฟนี้อู่ช่างอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุดอะไรอ่ะตรงนี้จะเป็นจุดสภานะครับนี่มีสภาด้วยนะครับตอนนี้เราก็มาถึงอู่ช่างกันแล้วนะครับนี่เลยเซิร์ฟนี้ก็จะเป็นแมปนี้นั่นเองนะครับนี่อู่ช่างอุ๊ยรถพังเลยเรียบร้อยนะครับกระจกแตกโอเคด้านในก็ตกแต่งประมาณนี้เลยนะครับนี่แล้วก็ส่วนที่ซื้ออุปกรณ์ทำอาชีพนะครับส่วนซื้ออุปกรณ์ทำอาชีพก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่ขายอุปกรณ์ทำงานนะครับอยู่ที่สนามกอล์ฟนั่นเองนะครับไปแล้วก็ไปที่นั่นกันตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับที่สนามกอล์ฟนะครับจุดซื้ออยู่ตรงนี้เลยนะครับโอเคปลดค่าเข็มขัดก่อนแล้วก็ปลดล็อกรถด้วยโอเคไปดูกันนะว่ามีอุปกรณ์อะไรขายบ้างนะครับโอเคก็จะมีบัตรประกอบอาชีพ500นะครับนี่แล้วก็ซื้ออะไรดีอ่ะโอเคซื้อแค่บัตรแล้วกันเนาะส่วนมีเบ็ดตกปลาด้วยก็ไม่ต้องซื้อนะครับมีเครื่องปั๊มหัวใจมีผ้าพันแผลขายด้วยนะฮะก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็จุดต่อมานะครับเลเบลโอเคเลเบลหรือว่าจุดผิดกฎหมายนะครับหรือว่าโต๊ะคับก็จะหยุดที่สนามบินทะเลทรายนั่นเองนะครับแล้วก็ไปที่นั่นกันตอนนี้เราก็ไปถึงเลเบลแล้วนะครับนี่เป็นไงเซิร์ฟนี้ก็แมปเลเบลประมาณนี้เลยนะครับมุ้งมิ้งน่ารักหน่อยนะครับนี่โอเคก็จะมีพวกตุ๊กตานะครับหรือว่าหุ่นนะครับต่างๆนะพวกตัวการ์ตูนนะครับในแอนิเมชันโอเคดิสนีย์อะไรอย่างนี้นะครับโอเคไปดูที่โต๊ะคราฟก่อนโต๊ะคราฟอยู่ทางด้านซ้ายตรงนี้นะฮะนี่เลยโต๊ะคราฟอาวุธนะครับ Whoa. อันนี้เป็นแบบปลดอาวุธนะครับเลเวล1เลเวล2เลเวล3แล้วก็หมวดอาวุธนี่โอ้โหเซิร์ฟนี้อาวุธจัดเต็มมากๆเลยนะครับเพียบเลยว่ะคุณผู้ชมเฮ้ยเยอะนะโอเคแล้วก็นี่จะเป็นหมวดอาวุธกล่องนะครับหมวดการันตีนะครับโอเคส่วนตู้เซฟก็น่าจะอยู่ตรงนี้นะครับหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้เป็นตู้คราฟแฟชั่นโอ้โหแฟชั่นก็จัดเต็มพอสมควรเลยนะครับเฮ้ยเยอะเกินมีเป็ดด้วยนะครับน่ารักมากเลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นโต๊ะคราฟอุปกรณ์นะครับหมวดทั่วไป 50% หมวด 80% หมวด 100% นะครับมีแหวนแก๊งด้วยนะครับก็ตามนี้เลยนะก็ลองมาดูกันโอเคส่วนตู้เซฟนะครับหรือว่าตู้เก็บของก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่เป็นตู้ล็อกเกอร์นะครับแล้วก็ต่อมานะครับแล้วก็ไปทำอาชีพกันดีกว่านะครับเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนว่าไปทำอาชีพอะไรกันดีด้านบนก็จะเป็นเก็บส้มแล้วก็เก็บแอปเปิลโอเคเราไปเก็บ2อย่างตรงนี้กันดีกว่าคุณผู้ชมไปตอนนี้เราก็มาถึงจุดเก็บอาชีพแล้วนะครับหรือว่าจุดทำอาชีพนะโอเคด้านซ้ายก็จะเป็นจุดเก็บแอปเปิลนี่ลูกแอปเปิลบัลเลอร์เลยคุณผู้ชมดูดิโอเคนี่เลยนะครับก็ทำการกดตัวอีเพื่อทำการเก็บอันนี้ก็คือท่าทางในการเก็บนะเฮ้ยเก็บเร็วพอสมควรเลยนะครับเราได้แอปเปิลมาแล้วนะครับนี่นะส่วนกระเป๋านะครับก็จะมีน้ำหนักด้วยนะครับกระเป๋านี้เก็บได้สูงสุดประมาณ50โลนะครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดเก็บส้มแล้วนะครับนี่เลยอันนี้ก็คือส้มนะคุณผู้ชมอยู่ใกล้ๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นท่าทางในการเก็บนะก็เหมือนกันเลยเก็บก็ถือว่าลื่นเลยนะครับลื่นปื๊ดมากเลยระบบดีด้วยนะฮะโอเคครับก็เป็นบ้างครับสับเซิร์ฟแนวโลเปเซิร์ฟนี้นั่นเองนะครับก็เป็นเซิร์ฟแนวสูงบนบาทนะครับใครที่สนใจนะครับอยากเข้าเล่นเซิร์ฟนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งข้อมูลเอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับไปลงทะเบียนนะครับเพื่อขอรับบริษัทได้นะครับที่ Discord ของทางเซิร์ฟเท่านั้นนะฮะก็ฝากเซิร์ฟนี้ด้วยละกันโอเคครับหากใครชอบคลิปแบบนี้นะครับลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้พลาดชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับแล้วเจอกันดูบ๊ายบายจิกันจุ๊บๆ